ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเปิดให้ประชาชนในพื้นที่นนทบุรีค่ะได้มีการลงทะเบียนนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันนนพร้อมนะคะในการฉีดวัคซีนนะคะบูสเตอร์เข็ม3วันนี้ท่านที่มาฉีดเข็ม3ก็จะได้ฉีดแอสตราเซเนกานะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะประชาชนที่รับการฉีดวัคซีนแล้วนะคะมานั่งพักคอยนะคะก็ประมาณสัก30นาทีเนาะนะคะตามขั้นตอนนะคะแล้วก็จะมี2รอบด้วยกันนะคะที่จะให้ท่านที่มาฉีดวัคซีนกันรอบเช้านะคะแล้วก็จะมีรอบบ่ายด้วยอันนี้ก็จะเป็นของรอบเช้าก่อนนะคะไม่แออัดเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนการจัดการดีมากนะคะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยอำนวยความสะดวกให้แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่านที่ฉีดแล้วเนาะนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาขั้นตอนของการฉีดแล้วนะคะฉีดก็เหมือนเข็ม1เข็ม2นั่นแหละค่ะบางคนเจ็บบางคนไม่เจ็บนะแล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการฉีดก็จะเป็นผู้ที่พักอยู่อาศัยในพื้นที่ของนนทบุรีด้วยนะคะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดค่ะ